สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับลุงติดเป้นะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่มารูบ้าบีชกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูทะเลสวยๆที่มารูบ้านะครับแล้วก็จะพาไปเดินแฮกนะครับเดินแฮกนิดหน่อยนะครับระหว่างชายหาดมารูบ้าขึ้นไปตรงเนินเขานะครับทางด้านหลังตรงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวตามลุงติดเป้ไปนะครับวันนี้ตรงนี้เขาทำสนามเอ็กซ์ตรีมนะครับให้เด็กๆไปเล่นด้วยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันวันนี้ลมแรงนะครับสังเกตดูคลื่นดูขนาดคลื่นนะครับคลื่นจะสูงเป็นพิเศษวันนี้ไม่ค่อยมีคนนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูอีกฝั่งหนึ่งของหาดมารูบ้านะครับตรงนี้เป็นทางเดินแท็กไปกันเลยนะครับไม่รู้ว่าไกลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองไม่มีระยะทางบอกด้วยเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆมันจะเดินเรียบทะเลไปนะครับวันนี้มากัน4คนนะครับกับเพื่อนอีก3คนเขาเดินนำหน้าไปแล้วปล่อยผมอยู่ท้ายขบวนเห็นไหมครับเขาอยู่ข้างหน้านู่นเลยตรงนี้มีทางลงด้วยนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูใกล้ๆกันนะครับอ๋อมันมีทางลัดด้วยนี่ทางลัดจากที่จอดรถนี่ตรงนี้ทางลงนะครับเห็นไหมครับมีจุดป้อมเล็กๆนะครับเป็นไลฟ์การ์ดนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมเดินผ่านมาจะมีอาคารใหญ่เลยนะครับน่าจะเป็นศูนย์ของพวกไลฟ์การ์ดนะครับของตัว security พวกที่เอาไว้ช่วยชีวิตพวกที่มาเล่นเซิร์ฟบอร์ดตรงนี้ห้ามไม่ให้นำสุนัขลงมาเดินเล่นนะครับดูนะครับโหหาดสวยมากหาดทรายสีขาวเลยครับแต่วันนี้ขึ้นแรงมากนะครับหาดนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับทางบอนไดหรือว่าคูจีบีดตรงนั้นคนจะเยอะหาดนี้จะเป็นส่วนตัวหน่อยนะครับไม่เดินทางก็ไม่ห่างจากตัวเมืองสักเท่าไหร่นั่งบัสมาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปเดินไปดูผมตั้งใจจะพาไปดูนู่นเลยไกลๆเห็นสีขาวๆไหมครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูเดินตามทางเดินไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็เดินลุยบนทรายไปก่อนโอ้เดินยากหน่อยนะครับเจอทีมงานแล้วอันนี้คืออะไรวะเซามารูบ้าไม่รู้ว่าคืออะไรThe Observation Tower Paris sponsored by อ๋อจุดนี้เขาน่าจะเอาไว้ช่วยเอาไว้ดูนะครับคนที่มาเล่นเซิร์ฟบอร์ดน่าจะเป็นออฟฟิศของพวกทีม security นะครับ
นี่ไม่มีใครทีมงานเราอีกหนึ่งคนใครน้องจุ๊บแจงเราไม่ใช่เลยค่ะเซามารูบ้าเห็นป้ายไหมครับนี่คือทีมงานอีก2คนของเรานะครับน้องนัดนะครับกับลุงเบียร์ไม่ต้องถ่ายเยอะหรอกเปลืองเมม เราไปถ่ายทะเลดีกว่านะ ไม่มีใครเขาอยากดูคนหรอกครับดูวิวดีกว่าอันนี้เป็นทางลงอีกจุดหนึ่งนะครับ จะเห็นว่าหาดกว้างมากเราไปกันต่อนะครับมาพร้อมทีมงาน4คนใช่มา4คนจะเห็นว่าแต่ละช่วงเขาจะมีทางลงไปที่หาดกันนะครับมีทุกจุดเลยอ๋อนี่เราเห็นทางลงหาดประมาณ 3-4 ที่แล้วครับใช่มันมีทางลงไปบีดไปตรงหาดทุกชุดเลยก็ดีนะเขาทำดีมากเลยเนี่ยที่อื่นนี้ไม่ทางลงไปบีดไม่เยอะเนาะที่นี้ที่เห็นนี่คือ 4-5 ที่แล้วตอนเนี้ยก็จะมีเด็กวัยรุ่นเขามาตกปลาด้วยเห็นไหมครับทำไมเราไม่เดินถอดรองเท้าแบบคนข้างหน้าเนี่ยให้เดินง่ายดีด้วยเราใส่รองเท้าผ้าใบเดินบนทรายนะดูพี่เบียร์สูงสุดโอ้โหดูแต่แสดงว่าตรงนี้เขาเอาทรายขึ้นมาไว้มาให้โอ้โหทรายเข้าตาขนาดใส่แว่นนั่นเนี่ยมึงก็ถอดเหมือนคนนั้นน่ะคนข้างหน้านั่นน่ะดีเนาะแต่ทายล้ออยู่กลับอันนี้เป็นทางตันแล้วเนี่ยเหล่านี้ไปโกยดีแล้วก็กวาดไว้ให้เห็นหน้าฝั่งเฮ้ยพี่เห็นคนนั้นน่ะเขาเดินผ่านตรงนี้ไปเนี่ยใช่ไหมวะเออน่าจะทางตันเว้ยแล้วเมื่อกี้เขาเดินมายังไงเขาออกตรงนู้นตรงกลางนั้นเราเลยมาแล้วเสียงเหมือนยิงธนูเสียงมันอะไรอ่ะใช่ธนูบนนู้นเลยอ๋อเป็นลานยิงธนูเหรอไอ้ที่เราเห็นสีขาวๆใช่ป่ะมาไม่ใช่กูไม่ใช่แมวนี่ไงเขาก็วนมาหาเราอยู่ดีในคนนี้นี่ไงนี่ไงมันกางเต็นท์ไปครับมีใครกางเต็นท์อยู่ในนั้นมั้ยเนี่ยแล้วก็มาเจอสมบัตินะครับไม่ใช่สมบัติเมทานีแต่ว่าเป็นสมบัติที่เด็กลืมทิ้งไว้นะครับอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ
ขบกแล้วไม่ใช่ขบกเนี่ยอันนี้มันคือผู้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษคือ husband ผัวมึงเหรอ มันคือผัวผัวมันคือผัว husband แปลว่าผัวขบกมันจอดมันคือผัวนะครับมันคือผัวนะครับของเด็กเอาคืนเด็กไปเด็กเข้ามาเก็บคืนบอกว่าห้ามเอาหมามากูเห็นรอยตีนหมาล้วนๆเลยเนี่ยหรือสิงโตเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้เอาหมามันมาของมันเองนู่น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 มีทางเดินตรงนู้นครับเดินไปครับที่นอนเขาหรือเปล่านะเราออกมาดูเขาเนี่ยโอ้ดูขึ้นครับดูขึ้นโอ้โหดูบ้านบนภูเขาติดทะเลวิวโคตรดีโอ้ทะเลบ้านเขาไม่มีปูไม่มีหอยมันซบจริงๆเลยทางตันเลยเนี่ยเราควรจะเดินต่อนะครับตกปลาไหมครับกูว่ามันต้องเดินต่อไปนี้แหละไปเลยนำไปเลยคิดว่าเราต้องไปทางนี้แหละเบียร์ตามมาโหเขามาตกเบ็ดแล้วเขาตั้งเต็นท์กันแบบสบายมากโคตรชิลอะขึ้นแรงมากดูขึ้นสิโอ้โหอันนี้อภิมหาหินนะครับกองเต็มไปหมดเลยเราจะไปถึงบีชกันได้ยังไงไปค่อยๆไต่ไปครับไม่เราไม่น่าจะไปถึงตรงนู้นได้นะครับเพราะว่าน่าจะลำบากน่าดูเราดูจากตรงนี้แล้วกันครับโอ้ขึ้นมีฟอสซิลด้วยโอ้ทางตะวันตกเราก็ต้องไปทางนี้กันต่อนะครับเดินไปเรื่อยๆลัดเลาะโขดหินไปครับเนี่ยคนอื่นเขายังไปได้เลยเราก็ต้องไปได้เท่านี้แล้วตรงนู้นเหมือนมันลงอ่ะอ๋อ ขึ้นมันซัดไงมันแปลกไหมเออมันอ้อมหินไปเห็นปะเออไอ้มุมนี้สวยนะเออมันอ้อมหินไปเราจะไปจุดตรงที่เขาซ้อมยิงธนูกันยังไงเนี่ยไงตรงนี้เขาห้ามเข้าเพราะว่าเราอาจจะโดนลูกธนูปักหัวแล้วได้นะครับเราแค่ชะเง้อมองก็พอด้านขวานี่เขาไม่ให้เราเข้าไปนะครับที่มีกำแพงหินรอบนี่เลยเพราะว่าเป็นจุดที่เขาเอาไว้ซ้อมยิงปืนกันตอนแรกนึกว่ายิงธนูไม่น่าจะใช่แล้วน่าจะจุดยิงปืนนะครับนี่มันอะไรกำแพงเมืองจีนหรือเปล่าเนี่ยอ๋อส่วนใหญ่เข้ามาดำน้ำแล้วก็ตกปลากันเห็นแบกอุปกรณ์มากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับไปดูใกล้ๆครับอ๋อเห
ะเห็นว่าเขางมดำจับหอยเม่นกันนะครับตอนนี้เรามาดูเขาจับหอยเม่นนะครับผมขออนุญาตแล้วเขานะครับเขาให้เราถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่าห้ามถ่ายหน้าเขาก็พอนี่เขาจับหอยเม่นขึ้นมาให้เราดูนะครับตัวเป็นๆ เลยนะครับแล้วก็เขาก็มีอุปกรณ์นะครับการแงะหอยเม่นนี่เขาเปิดกินกันตรงนี้สดๆเลยนะครับให้ดูในกล่องนะครับอันนี้เขานี่ชัดๆเลยโอ้เยอะมากอีกทุ่มมากเยอะอันนี้ที่ผมรู้จักเขาเรียกซีอูซินใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้เขามีศัพท์เรียกเฉพาะของเขาอยู่นะครับว้าว it's still moving what you say this one what you say this oneThis one see Usin, right? Yeah. Oh. ตรงนี้หอยเม่นเยอะมากนะครับนั่นนะมีพี่ผู้ชาย2คนเขากำลังดำน้ำงมหอยเม่นกันอยู่อ๋ออุดมสมบูรณ์มากแถวๆนี้นะครับจะเห็นไหมฮะเห็นตัวเล็กๆมันมีตัวเล็กๆอยู่ตามเนี่ยอยู่ตามเกาะตามโขดหินเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เขาจับขึ้นมาสดๆตอนนี้เลยนะครับกำลังเปิดตัวหอยเม่นอยู่อยากลองกินสดๆไหมเพียยุบดิสวนเขาคือเขาที่ต้องขายเสียเหลืองอ่ะนี่ไงนี่เขาแกะเปิดตรงนี้เลย inside yep whoa inside yep ชัดชัดเอากำปั้นออกมาจ้ะกำปั้นโหตัวมันยังขยับอยู่เลยนะครับเนี่ยใช่ใช่ใช่ว้าวลูกยัมมี่ What are you doing? Can I tie some? Yeah, tie some. Tie some. There's spoon there. Yep. Yeah. Tie. Okay. Yeah. ลองกินนะ Oh, the box. The yulit. Yeah, yulit.เขาให้เราลองนะครับนิดนึงนี่ซีอูซินไข่หอยเม่นอืมอูดิใช่ไหมอืมเราไหมผมไปอยู่ดิไม่ไม่ได้ตั้งใจอืมอร่อยนะเนี่ยโซยามี่เลย it's creamy yeah it's creamy yeah it's nice yummy thank you so much I already. Already? Yeah, already. This is expensive at shop. See agent. expensive, yeah. Thank you so much. ปลาไหลไหมอ๋อปลาไหลเป็นไงทำก็ได้ไหมอ๋อปลาไหลนะครับเขาได้หอยเม่นมาเยอะเลยเราเห็นเขาตัวใหญ่เนาะเราก็ไม่กล้าถ่ายเนาะแต่ไปขออนุญาตเขาแล้วเขาบอกถ่ายได้เฟรนลี่อยู่นะนะครับก็คงต้องปิดทริปกันเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเรามีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาด้วยนะครับมาจากไหนวะเนี่ย Hey how are youโอ้มา2ตัวด้วยนะครับกับเพื่อนอีก1ตัวนะครับทริปนี้เราก็พอกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะครับทีมงานผมเจอหมาก็ไม่สนใจผมเลยนะครับ
นะครับโบกมือให้กล้องหน่อยครับเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับบายบายครับเจอกันที่ใหม่นะครับสวัสดีครับไม่แต่หอยนางรมมันเกาะอย่างนี้จริงอันนี้คนดูเป็นนะมันรู้นะนี่ไงอันนี้คือฝูงปลาเล็กปลาน้อยนี่มันมากับคลื่นน้ำมันซัดขึ้นมานะมันก็อยู่ตรงนี้เต็มเลยเนี่ยใช่เดี๋ยวคืนนี้พอน้ำทะเลมันขึ้นมาเดี๋ยวพวกลูกปลามันก็ลงไปตอนนี้มันติดอยู่โดนโขดหินขวางไว้อยู่เนี่ยนี่ครับThe good times I've been sleeping through the long nights I've been shining in the sunlight I've been thinking how I'm alright There's a reason for my feelings There's a reason why I'm healing Yeah, I feel higher than the ceiling All because of you You and I are so sweet, so sweet Talking till we asleep, asleep Every night I fall deep, fall deepGet me, get me Make me fall to my knees, my knees Every night I fall deep, fall deep